สนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรมน.ทุกทิศทั่วไทยใช้ซอสภูเขาทองลูกชิ้นหมูนายห้างเพ้งอร่อยทั่วไทยพาเลทความอร่อยอีกระดับที่คุณต้องลิ้มลองมิสุชิต้าเลือกความคุ้มค่าเลือกมิสุชิต้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเทฟเล่ฟายดิ้งเบทเวย์สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหญิงนะคะกับรายการอร่อยแน่ค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะบ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้ค่ะแน่นอนเลยนะคะชื่อของรายการเราก็บอกอยู่แล้วว่ารายการอร่อยแน่เพราะฉะนั้นค่ะทุกเมนูในวันนี้นะคะจะต้องอร่อยเด็ดแน่นอนเลยโดยเฉพาะนะคะอาหารจากฝีมือของอาจารย์หม่อมค่ะวันนี้นะคะยิงแอบไปส่องๆมาแล้วนะคะเป็นเมนูที่ออกสไตล์จีนๆนิดนึงนะคะน่าสนใจมากๆเลยละค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ติดตามกันได้เลยนะคะรวมถึงช่วงอื่นๆของรายการของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงอร่อยนอกบ้านนะคะหรือว่าครัวซาเวลที่เราก็มีเมนูต่างๆเนี่ยมาแนะนำด้วยโดยเฉพาะนะคะเมนูที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลที่กำลังจะมาถึงอยู่นี้นะคะนั่นก็คือเทศกาลไหว้พระจันทร์นะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นขนมไหว้พระจันทร์หรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามกันเองค่ะเอาว่าช่วงนี้ไปพักกันแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันนะคะกับช่วงครัวเฮฟเล่กับอาจารย์หม่อมค่ะซอสภูเขาอะไรอะไรก็จะอร่อยเติมนิดเยอะหน่อยด้วยซอสภูเขาทุกทิศทั่วไทยใช้ซอสภูเขาซอสปรุงรสตราภูเขาทองครั้งแรกในโลชั่นมิสทีนไวท์สปาใหม่ทรงคุณค่าของสารบำรุงผิวจากบัวหิมะสำหรับอ้ําผิวต้องสวยที่สุดใหม่โลชั่นมิสทีนไวท์สปาสูตรสโนว์โลตัสมิสทีนมาแล้วค่ะขอลูกชิ้นหมูในห้างเพ็งตีนึงเจ้าลูกชิ้นหมูในห้างเพ็งได้หรือยังเจ้าลูกชิ้นหมูในห้างเพ็งลำเนื้อแต่เจ้าลูกชิ้นหมูในห้างเพ็งอร่อยทั่วไทยพาเลสได้ทั้งบุญลุ้นทั้งโชคโครงการ2ทุกชิ้นร่วมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาลุ้นโตโยต้าวีออสกุ๊ปปี้ไอทองและเสื้อโปโลเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฉลากส่งมายังตู้ปน2สันทุประดิษฐ์กรุงเทพ10124หมดเขต29ตุลาคมศุกร์นี้เดลี่ฟู้ดปัญหาที่ผู้คนมากมายกำลังตื่นตระหนกอยู่ในขณะนี้นะครับนั่นก็คือปัญหาโรคร้อนครับทั้งนี้ถ้าทุกๆคนบนโลกร่วมมือร่วมใจกันช่วยแก้ไขปัญหาโรคใบนี้ก็คงอยู่กับเราทุกๆคนตลอดไปตราบนานเท่านานเช่นเดียวกับการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องดูฉลากประหยัดไฟที่ได้รับการตรวจสอบจากการไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูชิต้าขอร่วมสนับสนุนการลดการใช้พลังงานและขอร่วมการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนครับขอลูกชิ้นปลาลูกบาน30ลูกพุ่งครับลูกชิ้นปลาในห้างเพ็ง31ครับอร่อยจังฮู้ลูกชิ้นปลาในห้างเพ็งอร่อยทั่วไทยความจริงของเด็กไทยค่า IQ ปกติคือ90ถึง110แต่เด็กไทย IQ เฉลี่ยเหลือแค่91องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟยืนยันเป็นเพราะขาดไอโอดีนเราต้องการไอโอดีนใช่ครับคนทุกวัยต้องการไอโอดีนด้วยการบริโภคเกลือน้ำปลาและอาหารเสริมไอโอดีนเพราะเพิ่มไอโอดีนเพิ่ม IQสนับสนุนโดยทุกทิศทั่วไทยใช้ซอสภูเขาทอง26ปีแห่งความอร่อยลูกชิ้นหมูนายห้างเพ้งมิสุชิต้าเลือกความคุ้มค่าเลือกมิสุชิต้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนกระตาปุรีรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะช้างจังหวัดตราโรงแรมบ้านในเล็กจังหวัดเชียงใหม่บามสมุนไพรทำบุญบามที่คนทำบุญชอบใช้
ช่วงครัวเฮฟเล่มาถึงครัวเฮฟเล่นะคะแน่นอนขาดไม่ได้จะต้องเจอกับอาจารย์หม่อมของเรานั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะหนูบอกไว้ก่อนเลยว่าช่วงอื่นๆเนี่ยนะคะเขาจะมีแบบว่าพาไปชิมอาหารที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ช่วงของอาจารย์อย่าน้อยหน้านะคะเราต้องเป็นอะไรที่แบบว่ากึ่งจีนๆนิดนึงนะคะวันนี้เราจะทำนะคะก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ผัดฮ่องกงโอ้โหอาจารย์อาจารย์ชนะเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวมาจากเซี่ยงไฮ้เลยค่ะเป็นของเครื่องของฮ่องกงฮ่องกงอีกด้วยนะคะแหมไฮโซมากๆอาจารย์ทราบไหมคะว่าทำไมจะต้องเรียกว่าเซี่ยงไฮ้อะคะปกติแล้วเส้นไฮ้นะคะก็ทำจากแป้งถั่วนะคะจะมี2ชนิดก็คือแป้งสดกับแป้งแห้งค่ะถ้างั้นเราลงมือทำเลยดีกว่าค่ะอาจารย์เมนูนี้ค่ะเราก็เริ่มจากน้ำมันนะคะประมาณเศษ 1/4 ถ้วยนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือขิงสักขาด1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็กระเทียมค่ะ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะนี้เราก็ผัดให้หอมนิดนึงค่ะนะคะตอนนี้หอมกลิ่นออกมาแล้วนะคะค่ะเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ใส่พวกเนื้อสัตว์ได้ค่ะได้เลยนะคะอะไรก่อนหลังก็ได้เหมือนกันหมดนะคะอาจารย์นั้นก็เป็นหอยเชลสุกนะคะสุกก่อนสุกหลังหรือว่าเขาใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกันค่ะนะคะส่วนปลาหมึกอันนี้เราใช้เป็นปลาหมึกกล้วยอ่ะค่ะหั่นเป็นแว่นๆธรรมดานะคะใช่ค่ะและนี่ก็ต้องมีปลาหมึกกรอบด้วยเสร็จปุ๊บกุ้งค่ะพอให้เนื้อสัตว์ให้สุกแล้วนะคะค่ะเราก็ปรุงรสก่อนได้เลยได้เลยค่ะเริ่มปรุงจากซีอิ๊วขาวก่อนเลยอาจารย์ยังไม่บอกหนูเลือกก่อนเลยค่ะนะคะขาดไม่ได้อยู่แล้ว1ช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรสนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะซอสหอยนางรมนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะซอสมะเขือเทศค่ะค่ะโอ้ใส่ซอสมะเขือเทศด้วยหรอคะอาจารย์ค่ะเราใช้ครึ่งถ้วยนะคะค่ะซอสพริกค่ะซอสพริกผสมลงไปด้วยเหรอคะค่ะอันนี้เราใช้แค่2ช้อนโต๊ะพอนะคะจากนั้นนะคะเอาเส้นนะคะใส่ลงไปด้วยเลยนะคะงั้นเราก็เดี๋ยวผัดให้แห้งนิดนึงค่ะโอ้โหอาจารย์น่ากินมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราเติมน้ำตาลทรายอีก1ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ไข่ได้เลยนะคะค่ะ2ฟองนะคะระหว่างที่เรารออยู่นะคะเราก็เอาพริกค่ะค่ะค่ะนี่นะคะพริกที่เราเตรียมไว้เป็นพริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูใช่ไหมคะใช่ค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีผักอื่นๆนะคะที่ใช้โรยหน้าด้วยใช่ค่ะค่ะแต่จริงๆแล้วหญิงว่าทานกับพวกผักกาดหอมเคียงไปด้วยก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่จะได้ผักได้คุณประโยชน์จากผักเพิ่มเติมค่ะอันนี้เราก็ใส่ต้นหอมนะคะกันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวหนูเอาจานเตรียมให้ค่ะเมนูในวันนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวผัดเซี่ยงไฮ้ค่ะในสูตรของอาจารย์หม่อมนะคะกลิ่นนี่สุดยอดไปเลยค่ะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยนะคะหนึ่งเมนูเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ค่ะยังไงต้องขอขอบคุณสูตรเด็ดจากอาจารย์หม่อมด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะหญิงจะพาทั้งคุณผู้ชมทั้งอาจารย์หม่อมนะคะไปชิมขนมไหว้พระจันทร์ที่ไหนนั้นติดตามกันได้ค่ะช่วงอร่อยนอกบ้านช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์กันแล้วนะคะวันนี้เลยพาคุณผู้ชมมาในย่านคนจีนอย่างถนนเยาวราชเพื่อมาตามหาแหล่งผลิตขนมไหว้พระจันทร์ขึ้นชื่อกับที่นี่เลยภัตตาคารเชงกาลิล่าสาขาเยาวราชค่ะสวัสดีครับผมนายบัญชาพจน์ชะมานวงศ์นะครับสำหรับเทศกาลนะครับทุกปีก็จะมีการนำขนมนะครับไปไหว้ผู้ใหญ่เพื่อความรบูชานะครับผมทำเขียวก็ได้ขายเราทั้งหมดปีนี้มันมีวัน10ไส้ครับผมโอ้โหมีให้เลือกกันมากมายแล้วแต่ความชอบกันเลยนะคะเริ่มจากไส้พุทราจีนลูกบัวแคลิฟอร์เนียมังคุดทุเรียนโง่ยิ้งแปดเซียนเต้าซาดำเกาลักแมคคาเดเมียค่ะเรามีไส้ใหม่คือไส้กาแฟสมนะครับซึ่งสมเนี่ยครับจะมีสรรพคุณคือทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าขึ้นสดชื่นขึ้นมีกำลังชูชามากขึ้นนะครับแล้วกินกับกาแฟหรือน้ำชา ก็ได้นะครับผมเรามีสำนักนามว่าเปลือกบางเนื้อนุ่มนะครับถ้าอย่างนั้นต้องไปดูวิธีการทำจากเชฟกันสักหน่อยแล้วล่ะค่ะครับผมวันนี้ทางร้านเราก็จะมาสาธิต